ายตรงนี้มันหน่อยดูตรงนี้ก็ดูตั้งลงก็น้อยก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพสำหรับวันนี้นะครับก็ขอรายงานตัวที่หน้ากองอำนวยการด้วยนะครับขอประชาสัมพันธ์ไปยังท่านที่จอดรถอยู่แนวถนนเส้นตรงนะครับจากสะพานปล่อยปลาถึงประตูวัดศาลาในนะครับแล้วก็ลานจอด VIP นะครับหน้ากุฏิตชด.ถ้าท่านจอดตรงบริเวณนั้นนะครับสำหรับท่านใดที่จอดตรงบริเวณนั้นก็ขอให้ไปนำรถของท่านออกด่วนนะครับเพราะว่า 4:30 นะครับถ้าท่านยังจอดอยู่ตรงบริเวณนั้นรถยกจะไม่ยกรถของท่านไปจอดที่ลาน1089ไร่นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านที่จอดรถอยู่แนวถนนเส้นตรงนะครับเพราะว่าวันนี้พระเจ้าหลานเธอจะเสด็จนะครับก็ขอความร่วมมือไปยังทุกท่านด้วยนะครับถ้าได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ก็ขอให้รีบนำบอกด่วนนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะ
ปัญจศีลานิยาจามะตะติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสรเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิพุทติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทานเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานานเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคะสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันตีตัสมาสีลังวิโสทะยีวันนั้นมหาโมนีวงศ์ครับ
พระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวลังอายาจทะสันติทาสัตตาปราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังขอถวายความเคารพสักการะแด่ท่านพระเดชพระคุณท่านสมเด็จทั้งสองพระองค์กราบขออภัยโปรดอโหสิจะได้นำพระธรรมของสมเด็จพระศาสดามากล่าวต้อนรับถวายขอนอบน้อมแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตสัพพัญญูตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียงกล้าวขอความผาสุขความเจริญจงเกิดมีแด่เพื่อนที่ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายและขอความสุขกายสบายใจจงเกิดมีแด่ท่านอุบาสกอุบาสิกาผู้มีบุญกุศลยราศีทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันทุกๆคนความสงบนิ่งเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตเกิดมาพึงประสงค์และปรารถนาแต่เทคนิคในการที่เอาความสงบมาใช้มันไม่ค่อยมีไอ้เทคนิควุ่นวายเนี่ยเขาทำกันอยู่แล้วส่วนเทคนิคที่จะมาสร้างบรรยากาศให้เกิดความสงบตามกติกาของชีวิตเนี่ยมันน้อยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์พระขีณาสพพระอริยะเกิดขึ้นมาจึงได้พากันมาบำเพ็ญโดยใช้ยุทธศาสตร์เป็นประทัดฐานให้เหนือความรู้ความฉลาดของโลกมาสร้างความสงบขึ้นในสันดานของตนก่อนยุทธศาสตร์ในการที่ควรใช้นะมีอยู่4ประการประการที่1เราควรลึกและลึกถึงผู้มีความวิเศษกว่ากิเลสทั้งปวงนั่นได้แก่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์โดยใช้ภาษาเพราะพริ้งสำนวนที่น่าฟังเคารพระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เลิศล้ำประการที่หนึ่งประการที่สองมาระลึกถึงคุณพระธรรมคือพระเมตตาประการที่สามมาระลึกถึงกายาอันเป็นอสุภะประการที่สี่มาระลึกถึงมรณะที่จะมาถึงเรายุทธศาสตร์อันนี้เมื่อพระองค์ท่านสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มารวบรวมขึ้นสามพยางคือเมตตาอสุภะมรณะขึ้นเป็นสัพพัทธกะกรรมฐานให้เป็นกรรมฐานแก่ปวงชนของพระองค์ท่านได้รับมาสาธยายตามปรารถนาเพื่อความอยู่ดีกินดีในผืนปฐพีของพระองค์ท่านนอกจากนั้นในครอบครัวทุกๆครอบครัวก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนปลาในน้ำเมื่อพระองค์เนี่ยมาจัดแจงขึ้นชุมชนทั้งหลายสมัยนั้นยุคนั้นเจริญศีลเจริญพรพิจารณาสัพพทกรรมฐานอย่างเพียบพร้อมพร้อมหน้าพร้อมตาบ้านเมืองเลยกลายเป็นแผ่นดินทองกลายเป็นแผ่นดินธรรมไม่มีทุกข์ไม่มีโทษแต่ละประการใดส่วนประการที่หนึ่งซึ่งอัตถกถาได้มากล่าวว่าผู้รู้ทั้งหลายเห็นว่าพุทธานุสติมันเป็นกรรมฐานชนิดหนึ่งสำหรับมรรคผลของผู้เจริญจึงเรียกว่าปะลิหานิยะสมถกรรมฐานให้เป็นบริหารให้เป็นกรรมฐานบริหารกายให้หมด
มนทินบริหารศีลให้หมดพิษบริหารจิตให้หมดตัณหาบริหารปัญญาให้สิ้นไปซึ่งอวิชชาเมื่อพระคุณเจ้าได้ให้แล้วภิกษุในอารักขาของพระองค์ท่านได้ยึดมาเป็นสนะมาปฏิบัติจึงมารวมกลุ่มกันว่าเป็นอารักขาอารักขาสัมปัตเป็นอารักขาหรือเรียกโดยรวมว่าเป็นการริดรอนอารมณ์ทั้งหมดให้มาเป็นหนึ่งเดียวจึงเรียกว่าอารักขาสัมปทาอารักขากรรมฐานตรงนี้เมื่อพระองค์ท่านทุกรูปได้ยินยุทธศาสตร์แล้วอย่างนี้ล่ะแม้คฤหัสถ์ญาติโยมก็ควรที่จะมาน้อมนึกถึงว่าคู่ชีวิตเขาเรียกว่าค้ำจูนชีวิตรักษาชีวิตคุ้มครองชีวิตปกป้องชีวิตอนุเคราะห์ชีวิตทำยังไงทำไมโลกเราจึงร้อนเป็นฟืนอยู่เป็นไฟแค่มีกายกับใจแค่นี้ทำไมไม่รักษาไปปล่อยเป็นธาตุตัณหาโทสะทำไมรู้อะไรกันนักกันหนาเห็นอะไรกันนักกันหนากายกับใจเราเห็นหรือไม่เพียงแค่ไม่เกินร้อยปีต่างคนก็ถูกเผาจีไปแล้วทำไมจึงวกวนอยู่กับเสียงที่ไม่ใช่ธุระเมื่อเรามาพิจารณาถึงข้อมูลนี้ว่าคู่ชีวิตเนี่ยค่ำจูนชีวิตนี่ทำไมเราจึงไม่นึกถึงพระเมตตาการรักษาชีวิตทำไมจึงไม่นึกถึงสัมมาอาชีพการคุ้มครองชีวิตทำไมจึงไม่นึกถึงสังวรการปกป้องชีวิตทำไมจึงไม่นึกถึงสัจจะการอนุเคราะห์ชีวิตทำไมจึงไม่นึกถึงสติสิ่งทั้ง5ประการเนี่ยไม่เกี่ยวกับบ้านวัดโรงเรียนไม่เกี่ยวกับคนสัตว์สังขารถ้าคนไหนมองเห็นกายใจเจ้าของไม่นิยมทุกข์เกลียดที่สุดคือความทุกข์แล้วทำไมจึงไม่เอาของที่มันประเสริฐมาหนึ่งประเสริฐแบบไหนพระองค์ท่านกราบแทบเท้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาซึ่งเป็นจอมยุทธเมื่อเข้าไปสู่สมาบัติดับปีติและสุขแล้วไปกราบแทบเท้าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทุกท่านที่ปรินิพพานไปแล้วมากกว่าเม็ดหินเม็ดทรายเนี่ยพระองค์ได้สาธยายว่าลูกเอ้ยเจ้ารู้ไหมว่าชีวิตนี่เกิดขึ้นมาเขามาเพื่อเอากำไรไม่ใช่มาเพื่อขาดทุนเมื่อได้ยินอย่างนี้กราบผู้น้อยวาสนานิดได้มอบดวงจิตให้พระองค์ท่านบอกขอพระองค์จงประทานพรอันวิเศษที่เหนือกิเลสตัณหาให้พระลูกเจ้าได้เอามาใช้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อได้กราบแทบเท้าพระองค์จึงปล่อยพระวาจาเป็นอัตถกถาภาษาที่เพราะพิ้งเป็นอัตถาทะคือรสอันลึกซึ้งออกมาก่อกล่าวสดุดีว่าลืมตาต้องมีปัญญานะเธอหลับตาต้องมีสตินะเธอยามดำริต้องใช้ญาณนะไปนิพพานต้องใช้สมถะเอาธรรมะต้องใช้วิปัสสนาจะดับสังขาราต้องใช้นิโยตนิโรธบ้างเซงมงายอะไรเถอะพระองค์ท่านเกล้าผู้น้อยมีวาสนาพอได้สดับมาลืมตาขึ้นดูในฟ้ามีแต่ว่างปัญญาไม่มีหลับตาลงจึงเอาสติมาพิจารณาเออกายเวทนาจิตธรรมมันต้องมีสติโว้ยเมื่อเห็นดังนี้จึงน้อมเข้าไปถึงว่าญาณเหล่าใดที่พาเราคิดถูกต้องญาณเหล่านั้นเป็นของพระพุทธเจ้าเฉพาะ6ประการอินทริยประโยปริยติญาณคือญาณต้องตรวจอินทรีย์ของตนคนให้เสียเสร็จเรียบร้อยสยะนุสัญญาญาณคือพิจารณาถึงอย่างลึกถึงสมุทัยของสัตว์มันมากล้นไปกล้วยมหาสมุทรอันลึกซึ้งเมื่อเรามาเห็นพระองค์ท่านพิจารณาอย่างนี้เออนี่มันเป็นญาณของพระองค์มหากรุณาสมปัตติญาณญาณอันเพียบพร้อมไปด้วยพระเมตตาเหมือนกับสายฝนยมกปฏิหาริยะญาณญาณอันแสดงเป็นคู่ไม่มีเขาไม่มีเรา
อนาวรญาณที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิปัสสนูกับนิวรณูปกิเลสจึงได้แจ่มแจ้งนอกจากนั้นสัพพัญญุตญาณของพระองค์จึงเปิดเผยย้ำแย้มว่าอันนี้เป็นดวงเทียนดองธรรมของพระพุทธเจ้าเฉพาะไม่ใช่ของพระสาวกแม้แต่6ข้อนี่เหมือนกันพระองค์ท่านได้รับพระพรชัยอันพิเศษได้มานั่งสงบนิ่งไม่ให้กิเลสบ้าตัณหามานำโดยใช้ภาษาคำว่าอบอุ่นหนุนแน่นแก่นธรรมนำทางวางทุกข์สุขสงบจบนิพพานมาเป็นองค์กรให้พอความอบอุ่นอันเกิดขึ้นมาจากฌานสมาธิสมาบัติวิโมกข์กล้าวผู้น้อยจึงได้รับอารมณ์อันชุ่มฉ่ำอันเป็นเอกคตาใจเอกคตาจิตเป็นจิตที่โดดเด่นไม่เข้าไปยึดในนิวรณ์ไม่เข้าไปยึดในอุปาทานไม่เข้าไปยึดในกิเลสส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งที่รักทั้งที่ชังดวงนั้นที่นั้นกล้าวได้รับอานิสงส์ว่าญาณและปัญญามีในที่ใดที่นั้นเป็นอธิปไตยของพระภิกษุในศาสนาจะพึงเสวยเรียกว่าเป็นอริยวงศ์เป็นวงของพระอริยเจ้าเราจึงขอกราบแทบเท้าในอรรถรสภาษาว่าเมื่อเป็นฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีวาสนาน้อยบารมีต่ำขอพระธรรมอันเลอเลิศของพระองค์ท่านจงปรากฏแจ่มแจ้งเหมือนพระอาทิตย์ยามโผยามขอบฟ้ายามเช้าเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อได้รับพระโอรสอย่างนี้แสงธรรมเลยเปิดเกิดขึ้นมาว่าเบื่อไหมนายไหมเบื่อไหนนายไหมเบื่อนะไหมนายไหมกล้าวตอบว่าเบื่อใต้เท้านายจะเท่าเออถ้าเบื่อนายแล้วได้ยินไหมอะไรเธอยังสงสัยอยู่ในความไม่เบื่อนายกล้าวได้ตอบด้วยความยำเกรงเคารพว่ายังเหลืออยู่คือความมืดพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์ท่านยังไม่สำเร็จกิจประการใดเอาละเจ้าตอบหน้าฟังแล้วพระองค์ท่านจึงมาให้สะกิดว่าเอาลองฝึกสมาบัติกับนิโรธสมาบัติดูสิทำไมจึงให้กล้าวได้ยินได้ฟังแบบนั้นนิโรธสมาบัติกล้าวก็ไม่ชำนาญจากนั้นมาพระคุณท่านพระเจ้าทุกรูปพอก้าวได้รับธรรมรสอย่างนั้นแล้วกราบแทบเท้าในหัวใจอันบริสุทธิ์ว่ากายถ้าไม่มีกิเลสเวทนาถ้าไม่มีความเห็นผิดจิตถ้าไม่มีกรรมทำไม่มีอวิชชาแน่นอนเธอต้องสามารถผ่านคอร์สคิวเข้าไปความอบอุ่นจะมีจากเธอเพราะว่าความอบอุ่นในโลกนี้มันไม่เหมือนคำว่ารู้เย็นเห็นนิ่งยิ่งสงบครบสงัดตัดกระแสได้พระองค์ท่านทุกรูปที่กล่าวกล่าวมาเนี่ยไม่ใช่ผาดโผนใต้เท้าเมื่อกระแสจิตมันเข้าไปรับพระพรอันตัดกระแสนิโรธสมาบัติมันชื่นชมยินดีเหมือนกับแมลงผู่พึ่งไปตอมดอกไม้บานกลางป่าชื่นชมยินดีแม้จะถอยกลับออกมาจากสมาบัติมันยังดูดดึงดีดเข้าไปดึงเข้าไปตรงนั้นล่ะกล้าวเลยบูชาสักการะในคำว่ามโนมยิทธิเป็นอะไรทำไมจึงถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนากล่าวขอกราบบัญชาให้สายธรรมอันศักดิ์สิทธิ์จงมาเปิดจิตข้าพระพุทธเจ้าดูสิเอาธรรมะเปิดจิตจะได้ปิดอบายจะได้หน่ายสังขารจะได้น้อมจิตสุนิพานเป็นยังไงพระพุทธเจ้าค่ะจากนั้นรสพระธรรมเสียงพระธรรมกลิ่นพระธรรมสังวรธรรมเลยหยดหยอดให้กล่าวได้รับอรรถรสว่ารู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจไหมเธอรู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจไหมเธอกล้าวจึงตอบด้วยมัทรสอันไพเราะด้วยนิรุตติปาสานเป็นปฏิภาณว่ากล้าวรู้เห็นแต่ยังไม่เย็นตามเจตนาครับผมเออใช่เมื่อเธอยังไม่เห็นเย็นตามเจตนากลับไป
คำว่ากลับไปไม่ใช่ไปไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าไปที่ไหนกลับไปดูที่เดิมออกจากกามสัญญาดูสิกล้าวได้มาบำเพ็ญสมาบัติเจริญฌานสี่อยู่ประมาณปี6เดือนพระพุทธเจ้าค่ะพอมาเจริญฌานสี่อยู่ปี6เดือนในห้องยืนตัดส่วนเกินเดินตัดส่วนขังนั่งตัดนิวรณ์นอนตัดอวิชชาตื่นขึ้นมาตัดกรรมทำตัดผิดคิดตัดอวิชชายืนเดินเลยกลายเป็นเหตุให้เดินช้าช้าล้างตัณหาเดินปานกลางล้างอนุสัยเดินไปๆเลยมาล้างอาสวะถ้าเราฝึกหัดมาพอฝึกหัดตามมาได้เกิดธรรมะขึ้นมาว่าอ้าวขวาล้างเครื่องดองซ้ายล้างกามสามล้างอคีสี่ล้างตัณหาห้าล้างวิตกหกล้างอวิชชาทำเธอกล่าวได้ยินอย่างนั้นชื่นใจเสียงเพราะพริ้งเป็นเสียงธรรมภิรีกล่าวจึงบูชาในพระธรรมอันเป็นรสอันเป็นสังวรเป็นรูปเหล่านั้นมาศึกษาปฏิบัติท่านพระเดชพระคุณทุกท่านทุกรูปทุกนามเอ้ยเมื่อจิตใดยังไม่ไปสัมผัสอันเป็นอริยมรรคเบื้องต้นแล้วพวกท่านอย่าพากันหมองหม่นอยู่ในกุศลและบุญเลยบุญและวาสนากุศลพายคนติดอยู่เพราะทำให้ความหมองหม่นจิตมันเกิดขึ้นมาเมื่อกล้าวได้เข้าไปสัมผัสว่าบุญวาสนากุศลเป็นเหตุให้ขังคนอยู่ในวัฏสงสารกล่าวได้ภาษิตว่าถ้ามิฉะนั้นจะต้องทำจิตของตนให้หลุดไปจากบุญกับกุศลบ้างสิเลยไปเจริญอันเป็นธรรมานุปัสสนาล้วนๆเข้าสู่วิปัสสนาไปเห็นอนิจจตาไปเห็นวิราคะไปเห็นนิโรธะไปเห็นปฏิสักขะชัดเจนเลยท่านเลยอารยสมุขาโตปฏิสักโขมุตโตทรงกลับก้าวเลยเป็นนั่งก็ไม่ใช่ไปเดินไปยืนกอดอกให้น้ำตามันตกอาบผ้าเปียกหมดประมาณ12ชั่วโมงตั้งแต่18ถึง6โมงเช้าความเย็นความวิเศษนั้นมันจะเป็นธรรมะนิยานิกังสุเทสิตังมันจะมีบทบาทที่ใต้เท้าเอามากล่าวอันนี้เป็นการบูชาพระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลอันเป็นดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์และอำนาจโดยพระอภิญญาของพระองค์ท่านที่บำเพ็ญมาไม่เคยย่อท่อห่อหุ้มพระองค์ท่านบำเพ็ญอยู่9ปีส่วนใต้เท้าผู้มีวาสนาน้อย12ปีอยู่ในห้องยืนเดินนั่ง3อิริยาบถ23ปีครับผมจึงได้ผ่านคอร์สชั่วช้าลามกเข้ามาพิจารณาถึงองค์มรรคชัดเจนสามารถอ่านตนออกบอกตนได้ใช่ตนเป็นบอกให้นิ่งก็นิ่งบอกให้เดินก็เดินตามกระแสบทบาทของอภิธรรมอภิวินัยกล้าวจึงเห็นว่าชีวิตนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมารับใช้ความสุขความทุกข์ความดีความชั่วไม่ใช่เลยชีวิตได้เกิดขึ้นมารับใช้มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งต่างหากท่านไม่เกี่ยวกันเลยเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณธรรมวิสุทธิมงคลจึงได้ทำวรสรีระของพระองค์ท่านเกิดอภินิหารแผ่นดินแผ่นฟ้าสะทกสะเทือนแม่ใต้เท้าผู้มีอำนาจวาสนาน้อยก็ได้รับพระพรจากพระองค์ท่านเมื่อพระองค์ท่านจะเสด็จเข้าสู่แห่งความสิ้นทุกข์เราก็นั่งทำสมาธิหยอดหยดมากราบแทบเท้าท่านว่าพระองค์ท่านเป็นพระผู้ยิ่งใหญ่ขอพระพุทธเจ้าได้กราบแทบเท้าพระองค์ท่านยามเข้าสมาบัติเราก็ดำเนินตามไปมีท่านนิโรธลังสีองค์หนึ่งเราติดตามองค์สองก็องค์พระคุณที่มรณะไปแล้วเมื่อกี้นี้เรียกว่าพระเดชพระคุณธรรมวิสุทธิมงคล
เป็นสองพระองค์เกล้าจึงถือว่ามาวันนี้มาบูชาสักการะด้วยความยำเกรงอันเป็นรสพระธรรมเกิดจากฌานสมาธิสมาบัติวิโมกทำให้ข้าพระพุทธเจ้าได้มีประโยชน์เพราะฉะนั้นใต้เท้าจึงขอกราบเรียนทุกท่านเมื่อจิตใดยังไม่สำเร็จมัวเมาอยู่ในบุญกุศลมีอิทธิพลให้เราอยู่ในวัฏสงสารนิมนต์พระคุณท่านทุกรูปโยมทุกคนออกจอกออกจากกองกระดูกน้อยๆนี้เถิดวางเถิดปล่อยเถิดวางไว้ใจเย็นถ้าวางช้าใจมันร้อนดังคำหนึ่งที่กล่าวต้อนพวกท่านผู้มีบุญกุศลว่าเลิกละลดจนสามารถลอยหลุดหล่นอะไรที่ให้ท่านละลดเลิกมีอยู่5ประการกามฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์กุกุจจะนิวรณ์3ประการนี้ถ้าหากพระอนาคามีมรรคไม่ละไม่มีใครสำเร็จเลยท่านถีนมิทะอุทจักพระอรหัตตมรรคละสำเร็จวิจิฉาในพระโสดาบันมรรคละสำเร็จพระคุณเจ้าทุกรูปศึกษาแบบใบไม้หล่นจากขั้วขี้ไผ่ฆ่าต้นไผ่ให้จิตมันเห็นรู้ไวตรงนั้นพระคุณท่านคงทำเวลาให้เหลือน้อยอยู่เกิดประโยชน์วันนี้ขอกราบแทบเท้าพระคุณท่านตกะทะญาติโยมผู้มีมหากรุณาธิคุณมาช่วยกันเอื้อเฟื้อที่จะล่มในภาษาบูชาของผู้เจริญพระอรหันต์แปลว่าผู้ควรไม่ใช่ผู้อะไรเลยพระอนาคามีไปไม่กลับพระสิกขามีเกิดชาติเดียวส่วนพระโสดาเกิด7ชาติก็แล้วแต่ถ้ามีวาสนามากก็3ถ้ามีวาสนายิ่งก็1กล่าวจึงขอกราบถวายรายงานความรู้สึกอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระเดชพระคุณท่านพระธรรมวิสุทธิมงคลด้วยความสักการะด้วยเสียงด้วยเกล้าตลอดทั้งพระคุณเจ้าที่นั่งอยู่ด้วยทรงพระเมตตามารับถวายพระพรวันนี้เกล้าก็ขอกราบถวายเพียงเท่านี้ครับผมสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชิตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันทูปนระโสยถามะนีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีขายุโกภาวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมวัตตันติอายุวโนสุขังภาลังThank you.
ขอประชาสัมพันธ์นะครับท่านเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียนบอยไม้ต่อเต่า4922สกลนครนะครับขอให้ท่านไปขยับรถของท่านด่วนนะครับหมายเลขทะเบียนบอใบไม้ต่อเต่า4922สกลนครนะครับขอความกรุณาท่านขยับรถของท่านด่วนนะครับวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังพลูธัมมังคะลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาสายะปริตังพลูธัมมังคะลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคขวินาสายะปริตังพลูธัมมังคะลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถาปิเสลาวิปุลานะภะอาหัจจะปัพพะตาสัมมันตาอนุปริยะยุงเนโปเทนตาจตุทิสะเอวังชะลาจะมาจุจะเทวะตันติปานิโนคัตติเยพรหมเนเวสสุเทจันทาลภุกขุเสนเกณฑิปริวัชเชติสัพพเมวะพิมาทตินาตาทหัตถินังภูมินารทานปัตติยานาจาปิมันตโยเชนะสักกะเทตุงทเนนวาตาสมัยปุสโสสัมปัสสังอัตมัตตโนพุทเทธัมเมจะสังเขจะทิโรสัทธังนิเวสเยโยธัมมาจาริกายะนวาจาอุเจตสาอิเทวนังปสังสันติเปจะสักเขปโมทติยัสสะสัทธาตถาคเตอัจจราสุปฏิทิตาสีลัญจะยัสสะกัลยาณังอริยกันปสังสิตังสังเขปสะโทยัตถสิอุชุภูตังจะทัสสนังอัทเลโทติตังอาหุอโมคันตัสสชีวิตังตัสสมาสัทธันจะสีลันจะปสะทังธรรมทัสสนังอนุยนเชธเมธาพุทธานัสสนันติเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวะสาวัตถิยังสิหัตติเชตวเนอนาถปินฑิกัสสะรามิตตตระโคภะคะวาภิกขุอามันเตสิภิกขะวะปะทันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจัสสะสงภะคะ
เอตทะโวจะอุปาทาวะภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมมัตตาสัพเพสังขารานิจจาติตังตถาคโตอภิสัมโพชติอภิสัมติอภิสัมโพชิตวาอภิสเมตวาอัจเจกติเทเสติปัญญเปปัตถเปติวิวรติวิวัชติอุตตานิกโรติสัพเพสังฆานิจจาติอิทัปปะภิกขเวตถาคตานังอนุปันทาวะตถาคตานังทิตาวะสัทธุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมโพชติอภิสเมติอภิสัมโพชิตวาอภิสเมตวาอาจิกขติเทสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภัชติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาวะสาธาติธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนัตตาติตังตถาคโตอภิสัมโพชติอภิสเมติอภิสัมโพชิตวาอภิสเมตวาอาจิกขติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภัชติอุตตานิกโรติสัพเพธัมมาอนัตตาติธัมมโอจะภะคะวาอัตตมันเตภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุนติอติตังนานวาคะมัยยนะปฏิกังเขอนาคตังยถาติตัมมะเหนันตังอัปปัญจนาคตังปัจจุบันนันจโยธัมมังตถาตถวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังเวทามันหุรุหะเยอัจเฉวกิจจะมาตัปปังโคชัญญามรณังนหิโนสังขรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเอวังวิหาริมาตาปิงหโหรัตตมตันทิตังตังเวภัตเทกรัตโตติสันโตอาจิขเตมุเนเตอวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเตกราบประธานาพระเถระจำนวน10รูปถวายเครื่องทายธรรมลำดับที่1พระเดชพระคุณพระธรรมทิติยานลำดับที่2พระเดชพระคุณพระธรรมเจติยาจารย์ลำดับที่3พระเดชพระคุณพระธรรมวราภรณ์พระเดชพระคุณพระธรรมดีลกพระเดชพระคุณพระธรรมเมธาจารย์พระเดชพระคุณพระเทพโมลีพระเดชพระคุณพระเทพวรารังการพระเดชพระคุณพระเทพปัญญามุนีพระเดชพระคุณพระเทพวรคุณและพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิญาณขอกราบรัตนานุสิบรูปครับสำหรับเจ้าภาพนะครับก็ขอความกรุณานะครับถ้ายังไม่ได้รับบัตรก็นั่งรอก่อนนะครับที่บริเวณปูเสื่อนะครับขอเป็นความเรียบร้อยด้วยนะครับเ
ขอบคุณครับผมขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระพรหมมุนีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทอดผ้าไตรครับผมพระเดชพระคุณพระราชสมุนมุนีห้าไตรครับนิมนต์ครับนิจจวัตสังขราอุปาทวายธัมมิโนอุปาจิตวานิโรจันติเอสังอุปาสโมสุโขสัพเพสัตตามรันติจามาริงสุจามาริสเรตเทวะหังวาริสามินาทิเมเอตสังสโยยะถาวะเลวะหาปุลาปะลิปุเรนติสาคารังเอวะเมวัยโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนระโสยะถามณีโชติระโสยะถา
จะโคทักขินาเทนนาสังฆังเหสุปฏิทิตาเทคารันตังเหตายัตสถานโสอุปกับปฏิโสยาติธรรมนจะยังนิทัสสิโตเปตานัพโพชาจักตาอุราราภรันจะเพกโคนมโนปเทนนางตมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติภวตุสัพพมังคลังโรคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนสัทธาสุทธิภวตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสทาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสทาสุทธิอาวันตุเตด้วยอนุภาพุทธเจ้าทรงอำนุขอสาบองคนมีแก่ทานถูกที่ว่าน้ำแม่นสวงทั่วทั้งปวงจงรักษาสวัสดีประสบทานทั้งหลายเถิดด้วยอนุภาพธรรมของพุทธองค์ดำรงคู่ขอสาบมงคลนุนมีแก่ทานถูกที่ว่าอีกเทพน้ำแม่นสวงทั่วทั้งปวงจงรักษาสวัสดีจงมีมาประสบทานทั้งหลายเถิดด้วยอนุภาพทรงดำรงศีลบำเพ็ญบุญขอสาบมงคลนุนมีแก่ทานถูกที่ว่าอีกเทพน้ำแม่นสวงทั่วทั้งปวงจงรักษาสวัสดีจงมีมาประสบทานทั้งหลายเถิดด้วยอนุภาพพุทธธรรมและสงฆ์ดำรงคุณขอสาบมงคลนุนมีแก่ทานทุกตราตรีเทพสถิตสถานทั่ววิมานแห่งที่สร้างสวัสดีจงมีมารักษาทานทั้งหลายเถิดขอประธานกราบเรียนเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์วราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนิเวศวิหารพระเถรานุเถระทุกรูปที่เคารพอย่างยิ่งในโอกาสที่คณะธรรมยุทธ์บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนในวันนี้
พระเถระนุเถระได้ให้ไวยาวัจกรนำกัปปิยพันธ์มาร่วมบำเพ็ญกุศลจำนวน 641,490 บาทถวายพระสงฆ์ในพิธีจำนวน 56,350 บาทคงเหลือกัปปิยพันธ์ร่วมบำเพ็ญกุศลในวันนี้อีกส่วนหนึ่งจำนวน 585,140 บาท 585,140 บาทโอกาสนี้ขออาราธนาท่านพระอาจารย์อินถวายตัวแทนศิษยานุศิษย์ในหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเข้ารับปวารณาบัตรจากพระเดชพระเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ครับผมขณะนี้คณะศิษย์พระเดชพระคุณถวายหนังสือที่ระลึกสู้ไม่ถอยแด่พระเถรานุเถระและในโอกาสนี้ท่านเจ้าคุณพระพิสารศาสนกิจวัดเขาศาลาอตุละฐานาจาโรจังหวัดสุรินทร์ร่วมบำเพ็ญกุศลด้วยจำนวน 100,000 บาทยอดคงเหลือเป็น 685,140 บาท 685,140 บาทขอกราบพระธนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์พระเถรานุเถระร่วมสงบจิตอุทิศส่วนกุศลแด่พระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลในโอกาสต่อไปครับผมThank you.
คณะทาทาญาติโยมทุกท่านงดใช้เสียงเจ้าพระคุณสมเด็จจะนั่งสงบภาวนาเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตาขอให้ทุกท่านอยู่ในความสงบทาทาญาติโยมทุกท่านขอให้นั่งลงซะก่อนในขณะนี้พระสงฆ์ทุกองค์ขอให้นั่งอยู่ในความสงบครับผมตอนนี้ไปสมควรกับเวลาเจ้าพระคุณสมเด็จจะได้กราบคุกเข่ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็กราบองค์หลวงตากราบ6ครั้งครับผมขอนิมนต์เจ้าพระคุณสมเด็จขึ้นนั่งข้างบนครับผมขอนั่งข้างบน
ครับก็ขอความกรุณานะครับรถบรรทุก10ล้อนะครับครับขอพ่อแม่พี่น้องเจ้าพระคุณสมเด็จครับผมถอยก่อนนะครับกราบองค์ที่2อีกครับผมครับผมขอนิมนต์ขึ้นข้างขึ้นนั่งข้างบนเลยครับผมมือกล้องอยู่ไหนเอามือกล้องกล้องวิดีโอพร้อมอยู่แล้วขอนิมนต์ถ่ายขึ้นนั่งข้างบนกับผมวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลสำหรับพวกคณะศิษยานุศิษย์เจ้าพระคุณสมเด็จมหามุนีวงศ์วัดราชบพิตรแล้วก็เจ้าพระคุณสมเด็จวัดพระวรรณรัตน์วัดบวรนิเวศเจ้าคณะใหญ่ธรรมยศพร้อมกับคณะสงฆ์เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดทั่วเกือบทุกภาคของประเทศได้มาเข้าครบองค์หลวงตาเปลี่ยนเกียรติประวัติของคณะศิษยานุศิษย์ของพวกเราทุกท่านนับว่าเป็นเกียรติประวัติอันสูงส่งยิ่งวันนี้ขออนุโมทนาพระเถระที่มาจากกรุงเทพก็ผมเข้ามานั่งถ่ายรูปด้วยกับผมเพื่อถ่ายรูปกับองค์หลวงตาครับผม
ครับทดสอบนายสุพลชัยสุวรรณนะครับที่มาจากอำเภอเสกานะครับตอนนี้รอญาติอยู่ที่หน้ากองอำนวยการนะครับถ้าได้ยินแล้วก็มารับตัวได้ที่กองอำนวยการนะครับก็ขอให้มารับได้ที่กองอำนวยการนายสุพลชัยสุวรรณนะครับครับกราบนมัสการพระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงทุกรูปครับกราบเรียนคณะศรัทธาญาติโยมศิษยานุศิษย์ในองค์หลวงตาพระมหาบัวยานสัปปโนนะครับที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวยานสัปปโนนะครับโดยคณะธรรมยุทธ์นะครับกรรมการมหาเถรสมาคมนะครับซึ่งนำโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์สมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับแล้วก็พระมหาเถระนะครับได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับจบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับพร้อมกับการแสดงพระธรรมเทศนานะครับโปรดศรัทธาญาติโยมซึ่งวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสิทธาจารย์หลวงพ่อทองใบประพัสโรวัดภูเจ้าอู่นะครับเมื่อการประกอบพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ในช่วงที่จะมีการเตรียมการนะครับเพื่อประกอบพิธีน้อมบูชาคุณในภาคค่ํานะครับซึ่งขณะนี้นะครับตรงศาลาการประเรียนจะได้จัดเตรียมสถานที่ให้เกิดความเรียบร้อยนะครับเพราะในส่วนของศาลาการประเรียนนะครับคณะศรัทธาญาติโยมนะครับขอความกรุณานะครับได้ลงไปชั้นล่างก่อนนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ข้างบนนั้นจะได้จัดเตรียมนะครับเพื่อประกอบพิธีสวดมนต์ทำวัดเย็นนะครับในช่วงเวลา 18:30 นนะครับวันนี้รู้สึกว่าเป็นเกียรติประวัติอย่างยิ่งสำหรับคณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาที่จันเจ้าพระคุณสมเด็จมหามุนีวงศ์วัดราชบพิตรและสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนิเวศวิหารสองสมเด็จมากราบคารวะองค์หลวงตาและก็วันที่4สมเด็จพระวันพระมหามุนีวงศ์ท่านก็จะมาร่วมกับพวกเราด้วยวันที่ 4วันที่5เจ้าคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านก็จะมาร่วมในงานองค์หลวงตาของพวกเราเพราะนั้นงานหลวงตาของพวกเราครูบาอาจารย์พระเถระมหาเถระทุกระดับที่มากราบคารวะเป็นเกียรติประวัติของลูกของหลานของคณะศิษยานุศิษย์พวกเรารู้สึกว่าอบอุ่นเพราะว่าทั้งฝ่ายคณะสงฆ์คณะใหญ่ธรรมยศทุกระดับและก็พี่น้องประชาชนทุกระดับทั้งนายกรัฐมนตรีก็จะได้
ได้มาร่วมแล้วแล้วก็วันที่5สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะได้เสด็จมาในงานขององค์หลวงตาเป็นเกียรติประวัติอย่างยิ่งสำหรับคณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาขอนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะแสดงความเคารพทำงานด้วยความตั้งอกตั้งใจทำงานด้วยความจริงจังและจริงใจสิ่งไหนที่ขาดตกบกพร่องก็ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขให้ดีที่สุดก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังโรงทานนะครับทุกโรงนะครับถ้าได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์แล้วนะครับก็ขอความอนุเคราะห์อาหารและน้ำดื่มนะครับที่บริเวณต้นไทรนะครับสำหรับน้องๆทหารและช่างที่ดำเนินการก่อสร้างเมรุอยู่นะครับที่ก่อสร้างเมนอยู่นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าหน้าที่โรงทานนะครับจากโรงทานทุกโรงนะครับขออาหารน้ำดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังผ้าเย็นๆๆ นะครับให้ส่งไปที่บริเวณต้นไทรนะครับคุณลามนะครับคุณลามถ้าได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นะครับขอให้มาพบหลวงพ่อเยื้อนนะครับอยู่หลังศาลาศาลาในนะครับคุณลามนะครับถ้าได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอให้มาพบหลวงพ่อเยื้อนอยู่หลังศาลานะครับครับก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังท่า
านเจ้าของรถยนต์นะครับรถฮุนไดนะครับหมายเลขทะเบียนกท.1อุดรธานีนะครับจอดอยู่บริเวณลานจอดรถ VIP นะครับขอความกรุณาท่านไปเคลื่อนรถของท่านด่วนนะครับเพราะว่ารถขบวนเสด็จจะจอดตรงนั้นนะครับก็ขอให้ท่านไปเคลื่อนรถของท่านด่วนนะครับรถฮุนไดนะครับรถแวนสีดำนะครับหมายเลขทะเบียนกไก่ทหาร1อุดรธานีนะครับขอความกรุณาท่านเคลื่อนรถของท่านด่วนก็คงจะต้องยกนะครับถ้าท่านไม่ไปเคลื่อนหรอกนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ไปท่านเจ้าของรถเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเอ้ยลงเอ้ยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวให้มีกิจธุระลงไปรับ